ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะก็เป็นครึ่งหนึ่งของเวลางานปฏิวัติกรรมซึ่งวัดปู่จวงค่ะก็มีการจัด2ครั้งต่อปีในฐานะที่ตัวผู้พูดเองนะหนูธรรมวรีแล้วก็ญาติธรรมก็ขอถวายการต้อนรับมาตลอดหากมีอะไรผิดพลาดหรือยังไงก็ขอประวรณากลัวว่าไม่ได้ปวารณาไว้ท่านเลยไม่กล้าบอกอะไรลืมปกติต้องปวารณาตั้งแต่วันแรกนะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะภูมิใจทุกกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านดำริหรือริเริ่มหรือทำในวัดนะงานของวัดปู่จวงเดี๋ยวเรียกว่างานซ้อนงานซ้อนงานซ้อนงานปกติเนี่ยวัดก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีก็คือ การเรียนบาลีเป็นงานประจำที่เราอย่างวันนี้ทุกวันก็มีการเรียนการสอนตลอดทั้งที่วัดเราเนี่ยก็มีงานปริวาสอยู่ช่วงบ่ายก็จะมีรถมาจากเขาวังราชบุรีญาติธรรมก็จะมากันญาติโยมก็ชุดเดิมที่จะทำการต้อนรับแล้วก็หลังจากที่ญาติโยมกลับไปแล้วจะเขาวังในเวลาเดียวกันเราก็สนองงานในส่วนของงานปริวาสอยู่เตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นแล้วก็มีทั้งส่วนงานของงานฉลองพัดเรียนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มีการมีพระป่าถวายทุนการศึกษาบาลีงานที่วัดเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยสอนกันอยู่เลยอยู่ในงานเดียวกันแต่ว่าทำไมเราถึงอยู่กันได้ซึ่งก็มีความสงสัยจากหลายๆที่หรือญาติโยมที่มาจากที่อื่นก็คิดว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมถึงได้ทำงานกันแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยบางวัดนี่ดังมากนะคะหลวงพ่อบางวัดที่ดังเรื่องแม่ครัวเนี่ยใช้อารมณ์หงุดหงิดหรือบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพอวัดเริ่มโตแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะใหญ่ตามวัดจากครั้งแรกๆเนี่ยใครมาใครไปเนี่ยก็ต้อนรับอย่างดีตอนที่ยังไม่มีใครนะคะเหมือนร้านค้านะร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยตอนที่เขาเล็กๆอยู่เนี่ยกลัวคนไม่เข้าร้านค่ะบริการอย่างดีเลยโอ้จะตอนมาตอนหลังเลยนะแต่พอร้านเริ่มดังแล้วไม่ง้อคนใช่ไหมคะก็เริ่มยิงขายเฉพาะคนที่ดูแล้วมีกำลังทรัพย์ซื้อเยอะๆคนไหนดูแล้วไม่มีเงินซื้อเนี่ยก็จะไม่ค่อยดูแลแล้วก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าจิตเนี่ยมันก็เป็นปรมัตถธรรมที่เราคุยกันปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดของจิตมนุษย์ แต่ว่าจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงมีตัวแปรลาภยศสรรเสริญทิฏฐิมานะต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวแปรทำให้ความคิดมันเปลี่ยนความคิดมันสามารถเปลี่ยนไปได้สองแบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีกับเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีมันเปลี่ยนได้ค่ะไม่ใช่ว่าคนเกิดมาแล้วดีเนี่ยสังเกตไหมคะบางทีเนี่ยเราสงสัยคนนี้สมัยก่อนก็ดีนะทำไมเป็นนี่เป็นอย่างนี้ล่ะเคยเห็นไหมคะหรือเมื่อก่อนบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ดีเลยแต่เขาเปลี่ยนเป็นคนดีทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่ดีเนี่ยมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ท่านเล่าให้ญาติธรรมแล้วก็ถวายประสบการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งขอเป็นเพื่อนมาทางเฟซบุ๊ก
โยมก็รับพอโยมรับปุ๊บก็มีรูปภาพของพระป่วยเป็นหลวงพ่ออายุเยอะหน่อยส่งมาเข้ามาในเฟซบุ๊กตึ้งเข้ามาโยมก็เอาละเริ่มละคือจริงๆแล้วโยมเนี่ยนอกจากว่าทำงานในวัดแล้วเนี่ยโยมก็ทำงานอยู่กับจิตอาสาด้วยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรเงี้ยค่ะโยมจะเจอคนที่มีปัญหายากไร้อะไรเงี้ยเยอะเข้ามาขอความช่วยเหลือต่างๆโยมเจอเยอะพอสมควรเพราะว่าโยมเนี่ยก็ได้ดูแลเพจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ยากไร้ด้วยพระคุณเจ้าท่านก็ตึ้งมาส่งรูปมาปุ๊บมันเป็นรูปแบบเดียวกันกับผู้ยากไร้ที่เขาส่งความขอความช่วยเหลือมาค่ะคล้ายๆกันก็ส่งเข้ามาโยมก็กราบนมัสการเจ้าค่ะโดยความที่เราเป็นญาติโยมอะค่ะยังไงเนี่ยเราต้องไม่ลืมเราจะเอาความเป็นนักจิตอาสาหรือเอาความเป็นที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วเอาอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาโยมก็ไม่ใช่โยมก็ยังมองว่าท่านเป็นพระอยู่โยมก็กราบนมัสการเจ้าค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังดูแลผู้ป่วยอยู่ซึ่งท่านเป็นหลวงพ่ออายุเยอะโยมก็กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะท่านก็พูดทำนองว่าโยมก็ไม่รู้ว่าท่านเคยมาหรือเปล่านะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวปีนี้ต้องดูแลหลวงพ่อเดี๋ยวปีหน้าจะไปเข้าปริวาสอยู่ก็กราบอนุโมทนาบุญท่านป่วยก็ส่งตึกบินค่าใช้จ่ายมาละเด้งบินค่าใช้จ่ายมาแต่โยมก็เห็นก็เจ้าค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นบินค่าใช้จ่ายค่าหลวงพ่อแต่โยมเป็นคนละเอียดมากจนคนคิดไม่ถึงโยมดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในสายตาโยมดูหูโยมแต่โยมจะพูดหรือโยมจะไม่พูดนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงโยมดูวันที่โยมดูเวลาโยมทุกอย่างที่อยู่ในบินหมดท่านก็บอกเนี่ยค่าใช้จ่ายโยมดูเดือนที่แล้วแต่โยมก็ไม่ได้พูดอะไรเดือนที่แล้วตอนนี้กำลังขาดเงินอยู่ 7,000 กว่าบาทก็คิดในใจว่ามันรอการจ่ายเงินเนี่ยมันรอการจ่ายเงินเนี่ยถ้าป่านนี้ไม่ซื้อยาหลวงพ่อมรณภาพแน่ดูจากยามันเป็นไปไม่ได้ค่ะบินมันรอจ่ายก็คือมันอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะมันต้องจ่ายตอนนั้นอ่ะใช่ไหมพี่หมอมันต้องจ่ายเลยแต่มันผ่านมาเดือนกว่าแล้วโยมก็ไม่พูดอะไรตอนนี้ยังขาดเงินอยู่ 7,000 กว่าบาทโยมก็อ่ะไม่เป็นไรโยมก็เหรอคะระดับหลวงพ่อขนาดนี้เนี่ยความจริงเนี่ยญาติโยมต้องช่วยเหลืออยู่แล้วโยมแถวบ้านวัดท่านไม่มีเลยเหรอเสียชื่อโยมมากเลยนะอย่างท่านถ้าเกิดพระอาจารย์มหาลำพันธ์ป่วยหรือพระในวัดป่วยแล้ววัดเราเนี่ยจะต้องไปขอเงินคนที่ไม่รู้จักเลยมาช่วยพระในวัดเขตบ้านเราเนี่ยอายไหมยายอายไหมใช่ไหมหูวัดของบ้านเราแท้ๆเลยอ่ะไปขอคนอื่นบอกอ้าวแล้วทำไมญาติโยมแถวนั้นไม่มีเลยคะก็เลยถามท่านก็เลยบอกว่าเกรงใจญาติโยมไม่กล้าเราคิดในใจอ้าวแล้วเราไม่รู้จักเลยไม่เกรงใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ส่งสลิปมาส่งเลขที่บัญชีมาเนี่ยเป็นเลขที่บัญชีของทายกแล้วก็มีเบอร์เลขที่บัญชีมีทุกอย่างหมดโยมเป็นคนละเอียดอย่างที่บอกโยมก็ตรวจสอบเลยค่ะชื่อบัญชีผู้รับอะค่ะว่าคือใครมีประวัติในออนไลน์หรือเปล่าโยมก็เช็คในออนไลน์ประวัติก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวลักทรัพย์มีข่าวลักทรัพย์อยู่โยมก็ปล่อยถามไปเรื่อยๆทายกอายุเท่าไหร่ล่ะคะทำไมไม่ใช้บัญชีวัดโยมก็ถามต่อไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะยังไม่ได้ลงเพื่อนเลยเผื่อจะได้รู้ทีเดียวเฉลยพร้อมๆกันไปเลยโยมก็ถามว่าทายกอายุเท่าไหร่ล่ะคะท่านก็บอกว่าทายกอายุท่านพ่อเรียกพ่อเลยนะแต่ว่าโยมเช็คประวัติเมื่อปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วอายุ24ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ33อะไรเงี้ยอายุเรียกพ่อก็ถามอายุเท่าไหร่พอถามไปปุ๊บ
โยมตอนหลังโยมก็เลยบอกว่าโยมก็เริ่มเฉลยอ่ะต้องการให้ท่านถอยต้องการให้ถอยว่าเรารู้เริ่มรู้ความจริงแล้วนะแต่ท่านก็ไม่ถอยโยมก็บอกว่าพอดีว่าโยมเช็คประวัติดูทายกเนี่ยเคยมีประวัติขโมยแล้วก็มีข่าวอยู่ในสื่อนะคะโยมก็บอกอย่างนั้นทีนี้ท่านเองเนี่ยก็เลยพูดเหมือนกับจะเป็นทายกนั้นซะเองทำไมคนทำความผิดถึงไม่ให้อภัยเหรอคนก็ต้องอะไรเงี้ยก็พูดทำนองนั้นก็จริงจริงมันก็ให้อภัยแหละแต่ว่าโยมก็ท่านก็บอกว่าปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมเราพูดถึงเรื่องของคนที่ผิดเนี่ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยคนที่ทำความผิดเนี่ยบางอย่างบางครั้งเนี่ยเขาก็มีคนแก้ตัวได้ก็จริงอันนี้โยมเชื่อว่าอย่างเช่นสมมติว่าเนนทำความผิดมาเนี่ยโยมจะไม่เอาความผิดของเนนที่ผ่านมาในอดีตเป็นตัวตัดสินเพราะปัจจุบันเนนอาจจะดีก็ได้ถ้าณปัจจุบันดีก็คือดีเลยจะไม่สมัยก่อนเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนโยมจะไม่เอาสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินนับหนึ่งกันใหม่ตลอดเพราะจิตมันเปลี่ยนแปลงมันมีตัวแปรตลอดเวลาแต่อันนี้ที่โยมกำลังไล่ถามอยู่เนี่ยก็คือปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะแต่เช้ามาก็ติดต่อโยมมาอีกนะว่าเมื่อคืนเนี่ยหาเงินได้เยอะแล้วตอนนี้ขาดอยู่520บาทโยมก็ใจร้ายนะโยมไม่โอนให้นะคือโยมมีความรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาตอนนี้ทางออนไลน์เนี่ยญาติโยมเนี่ยทำบุญกันมาเกี่ยวกับเรื่องของปริวารเราเนี่ยก็เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไปถามทุกคนที่ทำบุญในออนไลน์ที่โอนเงินมาให้โยมทำบุญดูแลน้ำปานะดูแลเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยโยมไม่เคยบอกบุญโยมไม่เคยไปทักนะคะทำบุญปริวารด้วยกันไหมตอนนี้พระไม่มีน้ำปานะนะนู่นนะนี่นะโยมไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยเลยแต่ว่าทำไมโยมถึงทำแบบนั้นเมื่อสมัยที่โยมที่เล่าให้ฟังค่ะว่าโยมเนี่ยเคยอยู่กับหลวงพ่อพุทโธภาวนาซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังบวชอยู่นะคะตอนนี้ท่านไม่ได้บวชนะท่านสอนโยมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งโยมติดมามันเป็นบุญที่ติดมากับเราคือตอนนั้นโยมจำได้ว่าโยมอายุประมาณ22 23ต้นๆนะคะ21 22นะคะตอนนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยากจะเป็นประธานพระป่า22นะ21อยากเป็นประธานพระป่าแล้วอยากทำประธานพระป่าก็ตอนเป็นประธานสายอะค่ะไปรับประธานสายอยากจะเป็นเนื่องด้วยว่าอยากได้วัตถุมงคลฟังครั้งแรกแล้วดูดีมากอยากเป็นประธานเป็นประธานสายนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครได้เงินเอินเท่าไหร่นะหลักหมื่นนะคะจะได้พระหลวงพ่อพุทโธประธานอยากได้มากเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเคารพพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทโธภาวนาเคารพพระพุทธรูปพุทธเจ้าค่ะเป็นปางประธานพรแล้วก็มีพระปางต่างๆอ่ะที่ฐานพระค่ะอีก60ปางคือก็เหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันสร้างข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาใช่ไหมคะแล้วก็มีพระพุทธเจ้า28พระองค์ล้อมอยู่อย่างนั้นแต่อันเนี้ยเปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประธานเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าออกประกาศศาสนาครั้งแรกมีทั้งหมด61รูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบุตรเขาเรียกว่ามีนัยยะต่างๆในการสร้างไม่เหมือนกันอยากจะได้ปรากฏว่าคนแรกที่อยากจะให้ทำคือแม่แต่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มเข้าวัดแม่เริ่มไม่ค่อยโอเคด้วยละรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนติดวัดเหมือนกับคนงมงายเขาไม่รู้ว่าเราจะมาถึงแบบนี้ด้วยซ้ำอะค่ะแต่ตอนนั้นอะต้องนึกถึงความจริงว่ามุมมองเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยกลัวจะไปงมงายโดนพระหลอกทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ย
พราะว่ามันก็ไม่ได้มาบรรยายไม่ได้มาอะไรแบบนี้ค่ะก็คนแรกก็ไปหอแม่บอกแม่แม่ร่วมบุญกับหนูหน่อยได้ไหมอ่ะหนูเป็นประธานสักร้อยนึงคือแม่เป็นแม่ค้าค่ะร้อยนึงไม่ใช่เยอะคิดว่าน้อยที่สุดแล้วที่ขออ่ะปรากฏว่าไม่ทำกลัวว่าเหมือนการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเกิดแม่พ่อเห็นดีเห็นชอบด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกเนี่ยก็จะไปกันใหญ่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นแนวนั้นก็ไม่ทำไม่ร่วมด้วยทำบุญอย่างอื่นเยอะแยะนะคะยกเว้นลูกไม่ยอมทำลึกๆอยู่แอบน้อยใจก็เลยคิดว่าอ่ะไม่อ่ะไม่เป็นไรงั้นขอ20บาทต่อรองขอ20บาทแม่ขอ20บาทเป็นเงินอันแรกประเดิมให้อ่ะประมาณนั้นค่ะประเดิมให้ขออันแรกแม่ขอ20บาทแม่บอกไม่อย่าบังคับไม่ทำก็คือไม่ทำเชื่อไหมคะว่าพ่อปากกองแรกในชีวิตเนี่ยน้ำได้เสียน้ำตาเลยนะร้องไห้เลยนะมันแอบน้อยใจไม่ได้คือทำไมแค่นี้ถึงยอมเราไม่ได้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำบุญว่าทำไมบุญชื่อของความสุขแต่ทำไมเราถึงเสียใจมันหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะมาตลอดชีวิตก็นี่เมื่อบุญเป็นชื่อของความสุขทำไมเราถึงเสียใจก็น้อยใจแม่สิ่งแต่ก็ขอบคุณแม่ตั้งแต่บัดนั้นมาเลยนะคะว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ขนาดแม่เรายังไม่ทำกับเราเลยเราจะไม่พึ่งใครถ้าไม่มีใครเราก็จะทำคนเดียวจิตมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนทำด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชวนนะเดี๋ยวคนอื่นบอกเดี๋ยวให้จารย์ธรรมวิธีทำคนเดียวตายเลย แต่จิตอะค่ะจิตมันเป็นว่าถ้าไม่มีใครทำกับเราเราต้องทำคนเดียวให้ได้แต่ถ้าเกิดมีคนทำกับเราด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งดีใช่ไหมคะแต่มันไม่มีอะมันต้องไม่อ่อนแอมันจะต้องทำคนเดียวให้ได้ยังไงก็ต้องทำคนเดียวทำมันคนเดียวพอหลังจากนั้นมาเนี่ยโยมก็เริ่มที่จะมีความคิดแบบนี้ปุ๊บตอนนั้นพระป่ากองแรกก็ได้นะคะได้ 30,000 กว่าบาทได้หลวงพ่อพุทธเมตตาอย่างที่ต้องการจริงๆองค์หนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะแบบเป็นความภูมิใจองค์หนึ่งหลวงพ่อสอนโยมว่าการที่เราจะบอกบุญคนเนี่ยกลับมาที่บอกบุญนะคะตอนนั้นเสียใจแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยหลายท่านญาติโยมญาติธรรมเนี่ยก็จะเป็นกันบางทีเนี่ยเราบอกบุญคนอื่นเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยอุตส่าห์เอาบุญมาฝากแล้วทำไมเขาไม่เอาบุญกับเราไปดูถูกผู้อีกเคยไหมเคยตำหนิคนไหมคะลึกๆอยู่อุตส่าห์บอกบุญแล้วไม่ยอมทำด้วยอะไรเงี้ยไปตำหนิเขาอีกค่ะจริงๆแล้วใจของเราวันนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่มันไปเสียตอนที่ตำหนิคนนี่แหละค่ะมันไปปฏิเสธเราไม่ได้ของเขาหลวงพ่อก็เลยสอนบอกว่าลูกถ้าลูกจะบอกบุญคนอื่นเขาเนี่ยให้ลูกบอกเขาให้มีศรัทธาซะก่อนตราบใดที่ลูกยังพูดให้เขามีศรัทธาไม่ได้ในสิ่งที่เขาจะทำลูกอย่าบอกลูกต้องบอกให้เขาเห็นประโยชน์ของการทำให้ได้ให้เขาอยากที่จะทำเองไม่ใช่เราไปบอกเขาว่าทำแบบนี้แบบนี้นะแต่ต้องพูดให้เขาอยากทำเองคือให้เขามีความศรัทธาในการทำอะค่ะให้เขาอยากทำเองก็แต่ก่อนก็บอกบุญคนอะไรคนเนี่ยก็ไม่เยอะแต่อาศัยว่าทำจริงๆให้คนเห็นจนทุกวันนี้อยู่ที่วัดภูจวงอะค่ะก็อาศัยทำให้เขาเห็นทำให้เห็นแล้วเราโชคดีอย่างที่เราอยู่ในยุคของออนไลน์เราสามารถที่จะประกาศให้เขารู้ได้ว่าเราทำอะไรบ้างถ้าเราขยันโพสต์แต่ถ้าเราไม่ขยันโพสต์เขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมากได้เงินมาได้ปัจจัยมามันไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะมันก็ต้องชี้แจงจริงๆแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีสำหรับชี้แจงได้พอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเองแล้วตามหลักของพระอภิธรรมอะค่ะการที่มีจิตอยากจะทำเองโดยที่ไม่มีใครชวนอย่างการเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยอย่างโยมที่มีชื่อทำบุญมาทั้งหมดอะค่ะจิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่มีกำลังมากเป็นอสังขาริกจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยอานิสงส์เขาจะได้ถ้า
ถ้าเกิดว่ามีเจตนาชัดเจนตั้งแต่ก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยอานิสงส์มันจะได้ชาตินี้เลยคือหลายคนเนี่ยที่ทำบุญแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเนี่ยหลายคนบอกว่าไปโทษพระค่ะพระวัดเนี้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์พระวัดนี้เป็นอย่างนั้นพระวัดนี้เป็นอย่างนี้อ้างโทษพระถึงพระท่านจะมีบารมีมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังพอเนี่ยผลของบุญมันก็ไม่ส่งผลความเร็วความช้าของผลบุญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระที่รับหรือบุคคลที่รับอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับจิตของเรายิ่งถ้าเกิดพระคุณเจ้าที่รับหรือบุคคลที่รับที่ไม่ใช่พระแล้วทานบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ให้ก็คือเราเนี่ยมีจิตที่ดีเนี่ยอานิสงส์มันจะได้ในชาตินี้เลยคำตอบหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทางโลกค่ะทางโลกเนี่ยเขาจะมีการอบรมบ่อยมากจะมีการอบรมบ่อยมากเขาจะเชิญใครมาคะทางโลกใครอบรมมาหรอกเน้นเขาเชิญใครมาอบรมผู้ที่มีประสบการณ์คนไม่มีประสบการณ์แล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่เชิญมาอบรมนะล้มเหลวแบบไหนเขาไม่เชิญมาถามเขาเชิญมาถามคนที่ประสบความสำเร็จว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จยังไงทำไมคุณถึงผ่านมาได้คุณแก้ไขสถานการณ์ชีวิตแต่ละคนเนี่ยอาจจะความสำเร็จแต่อยู่จุดเดียวกันก็จริงแต่เส้นทางที่มันมาถึงความสำเร็จเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาจึงอบรมบ่อยๆฟังคนเดียวมันไม่รู้เรื่องอะฟังคนนี้อาจจะตรงกับเราฟังคนนี้อาจจะตรงกับเราแล้วเราก็เอาประสบการณ์ที่เขาทำเนี่ยมาปรับเข้ากับเราเหมือนกับเราอ่านพระไตรปิฎกอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าแสดงเอาไว้จริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ที่เข้าใจของพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6แต่ธรรมะที่แสดงที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ที่ฟังต่างหากที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันพอผู้ฟังเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยการแสดงธรรมจึงมีความหลากหลายฟังอย่างพระวินัยพระวินัยในพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดพระวินัยเกิดขึ้นจากความผิดอย่างพระภิกษุณีเนี่ยภิกษุณีเนี่ยมีศีลกี่ข้อทราบไหม311ข้อไม่ใช่ภิกษุณีมีศีลมากกว่าพระนะคะภิกษุณีเนี่ยผิดมากกว่าพระทำผิดมากกว่าถ้าแสดงว่าเนรก็ทำผิดน้อยที่สุดเลยสิใช่ไหมใช่เหรอดังนั้นเนก็ทำความผิดน้อยสุดเด็ดเลยมีแค่10ข้อไม่เกี่ยวนะพี่เนรอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของศีลของพระภิกษุภิกษุณีซึ่งสามเณรเนี่ยก็คนละแบบกันนะคะภิกษุณีเนี่ยมีศีล311ข้อก็คือมีความผิดพลาดอ่ะอย่างบางข้อเนี่ยก็นึกถึงภิกษุณีสมัยก่อนแล้วก็สมควรจริงๆอ่ะไปเก็บกระเทียมเข้ามาเงี้ยแล้วชาวบ้านก็มาโจทย์มาทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ห้ามภิกษุณีเก็บกระเทียมเอาไว้พระอะไรเงี้ยบางข้ออะไรค่ะภิกษุณีก็ขี้ดื้อนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะที่เป็นต้นบัญญัติเขาเรียกต้นบัญญัติเนี่ยจะไม่ผิดคนที่ทำผิดคนแรกอ่ะจะไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่มีการบัญญัติเพราะฉะนั้นมันผิดไม่ได้ต้องมีการบัญญัติซะก่อนคนต่อจากนั้นมาถึงจะเริ่มผิดโยมก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะพระคุณเจ้าใช้วิธีนี้ในการนำมาใช้อยู่ในวัดของเราคืออยู่ดีๆเนี่ยอย่างพูดแม่ชีมาบวชที่วัดใหม่ๆนะทำนู่นทำนี่อยู่แล้วไม่ถูกกับกติกาไม่ถูกกับระเบียบไม่ถูกกับวินัยในวัดอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ดีๆเราจะไปว่าแม่ชีที่มาก็ไม่ใช่แม่ชีอย่างนี้เขาไม่ทำกันทั้งที่เราเองเนี่ยเรายังไม่เคยบอกไม่ชี้สักคำหนึ่งเลยแล้วเราจะไปบอกไม่ชี้ก็ผิดนะไม่ได้มันต้องคุยกันทุกที่มาตรฐานตรงกันแล้วยอมรับตรงกันทุกคนต้องยอมรับตรงกันหมดเลยอย่างในอปริหานิยธรรมอะค่ะมีการยอมรับตรงกันว่าโอเคนะ
เราจะทำแบบนี้แหละพอเราโอเคปุ๊บเนี่ยพอมีใครผิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับไม่ใช่เรารู้คนเดียวว่าผิดนะคะทุกคนต้องยอมรับตรงกันว่าสิ่งนี้คือผิดร่วมกันก็จะมีการแก้ไขอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งอย่างนั้นค่ะโยมก็จะใช้วิธีนี้ค่ะแบบพุทธเจ้าเลยคือเราเป็นผู้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าโยมก็พยายามอย่างเรื่องภิกษุณีเนี่ยพุทโธก็จะทรงใช้วิธีการใครทำความผิดปุ๊บอ้าวห้ามสิ่งนี้ห้ามสิ่งนี้แต่ก็ต้องดูว่ามีคนเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอย่างส่วนในพระสูตรเนี่ยแสดงธรรมแตกต่างอ่ะบางข้อเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ยังไม่ค่อยได้เรียนมาล่ะค่ะเขาก็สะสมความเข้าใจมาเรื่อยๆสงสัยถามแม้กระทั่งว่าจนอาจารย์ไม่ยู้ตอบเรายังไงอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยถามเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูกับองคุลิมานกับอาจารย์ที่สอนพระสูตรทีนี้ลืมไปว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแต่มันสงสัยไงคิดว่าอาจารย์เดี๋ยวต้องตอบได้ถามอาจารย์บอกอาจารย์สงสัยมากเลยทำไมอะตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มียานอย่างรู้อดีตอนาคตอะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอนาคตพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็ต้องฆ่าพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีการอุปถัมภ์พุทธศาสนาที่เยอะมากนะคะสังฆยานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเป็นผู้ทำสังฆยานาเลยแต่ทำไมพุทธเจ้าไม่ห้ามพระเจ้าชาติศัตรูหรือสอนทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางโลกเขาเรียกเป็นกัลยาณมิตรกันกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปที่กรุงราชคฤห์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วเป็นเมืองแรกเพราะว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยทูลเอาไว้ว่าถ้าเกิดบรรลุแล้วเนี่ยให้กลับมาโปรดแล้วก็ถวายอ้าวลืมค่ะพระพิมพิสารลืมพูดผิดนะคะพระเจ้าพิมพิสารก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าพิมพิสารต้องกลับไปที่กรุงราชคฤห์ทีนี้เนี่ยพอก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเคยเห็นพระเจ้าอาชาติสูตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมองคุลีมานอ่ะจะฆ่าพ่อทำไมถึงได้ไม่ส่งไม่ได้ไปห้ามไอ้ตอนฆ่าแม่แต่พอปฏิบัติไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงอย่างเช่นองคุลีมานเองเนี่ยจะมีโอกาสจะบรรลุธรรมค่ะไม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นถามอาจารย์ค่ะถามเยอะมากถามหุ่นถามนี่สงสัยอาจารย์ก็มึนกับเราอ่ะอาจารย์ก็มึนกับเรากราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะแสดงว่าหลวงพ่อฟังหนูอยู่ ที่เมตตาทักท้วงมานะคะที่ก็พูดผิดค่ะรีบพูดก็ตะก่อนสงสัยอะไรหลายๆอย่างเยอะแต่ว่าค่อยๆค่ะบางอย่างไม่เคลียร์ก็อ่านหนังสือเยอะมากสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตจะพิมพ์คำว่าพระสูตรนี้พระสูตรนี้พระสูตรนี้ขึ้นมาไม่มีค่ะต้องไปเปิดตำราอย่างเดียวกางไว้เนี่ยรอบตัวเลยเป็นครึ่งวงกลมค่ะสมัยก่อนถ้าเกิดใครทำงานวิทยานิพนธ์หรือทำงานอะไรการบ้านอะไรพวกนี้เรียนหนังสือค่ะเป็นครึ่งวงกลมเลยนะคะเปิดหนังสือเนี่ยรอบตัวหน้านี้มีเรื่องนี้หน้านี้มีเรื่องนี้หน้านี้มีเรื่องนี้เปิดเอาไว้ปิดไม่ได้เดี๋ยวหาไม่เจออย่างนั้นเลยนะคะก็มีความสงสัยพอตอนหลังพอเราปฏิบัติทำไปมันก็ทำให้เราคลายความสงสัยว่าบุคคลในการอธิบายแปลหนังสือของท่านอาจารย์จรูญจำรูญธรรมดาอาจารย์จำรูญธรรมดาท่านแปลเนตินะเป็นแปลอธิบายเนติปกรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพอไปเห็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เข้าใจเลยในการแสดงธรรมพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์เนี่ยทรงพิจารณาบัวทั้งหมดเนี่ยอยู่ถ้าเกิดเป็นในพระวินัยเนี่ยมีแค่3เหล่าเห็นไหมคะ
ในพระวินัยเนี่ยมีแค่3เหล่าบวชแต่ในส่วนอื่นเนี่ยมี4เหล่าแต่ว่าในพระวินัยเนี่ยที่พูดถึงตัดพูดถึงการแสดงธรรมการพิจารณาบวชเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยแค่3เหล่าเพราะว่าพิจารณาเฉพาะบวชที่บรรลุธรรมเท่านั้นแต่ทีนี้บวช4เหล่าเนี่ยก็คือ1อุคติตัญญูก็คือบวชที่พ้นจากน้ำแล้วแล้วก็เมื่อรับแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยจะบานทันทีนะคะแล้วก็บัวที่ปิ่มน้ำนะคะบัวที่ปิ่มน้ำบัวใต้น้ำแล้วก็บัวที่อยู่ไหนไหนในโคนแต่ตอนนี้มันมีบัวพันธุ์ใหม่ขึ้นมาพี่เนรทราบแล้วป่ะบัวที่หินทับไว้ยิ่งกว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีชื่อเลยนะไอ้บัวเนี่ยรู้จักปะปกติเนี่ยบัวเนี่ยมันจะเป็นอาหารของเต่าปลาที่มันเป็นบัวใต้น้ำเนี่ยมันจะมีสี่เหล่าบัวที่อยู่พ้นน้ำเนี่ยก็จะเมื่อรับแสงอาทิตย์ปุ๊บก็จะบานทันทีเลยบัวที่อยู่ปิ่มน้ำเนี่ยวันต่อมาก็จะขึ้นมาพ้นน้ำพอได้รับแสงอาทิตย์ปุ๊บก็จะบานเหมือนกันไอ้บัวที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเห็นแสงอาทิตย์โผล่เข้ามาในน้ำแสงอ่ะขึ้นไปหาน้ำไปหาผิวน้ำขึ้นหาแสงอาทิตย์เพื่อที่จะบานในวันต่อไปแต่บัวที่อยู่ใต้น้ำใต้คนตมเนี่ยมันออกมาไม่ได้มันก็จะเป็นอาหารของเต่าปลาเมียมีประโยชน์ไหมอาหารเต่าปลาแต่บัวมันไม่ได้ขึ้นเนาะบัวมันไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์แต่มันก็ยังมีประโยชน์นะให้เต่ากินแต่บัวประเภทที่5เนี่ยมันเกิดมาในยุคของออนไลน์แหละเต่าไม่กินเต่ามันถุยรู้จักเต่าถุยไหมเขาเรียกบัวเต่าถุยรู้จักป่ะมันเอากินเข้าปากแล้วมันก็ถุยออกรู้จักกับบัวเต่าถุยไม่รู้จักเหรอเรียกบัวเต่าถุยพอมันเข้าปากเต่าปุ๊บเต่ามันถุยไม่อร่อยบัวธรรมดาเต่ามันจะกินนะที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยนี่บัวเต่าถุยมีลักษณะยังไงเอาแต่ของพุทธเจ้าก่อนมี4ไอ้ที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นพันธุ์ใหม่มันกลายพันธุ์บัวที่พ้นน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่มีปัญญามากๆในสมัยพุทธกาลเลยพอฟังธรรมะปุ๊บนี่บรรลุอะค่ะต้องบรรลุเลยนะไม่ใช่เข้าใจเฉยๆนะคะบัวเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับการแสดงธรรมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับการบรรลุธรรมไม่ใช่แค่ฟังแล้วเข้าใจบางทีเนี่ยหลายคนชอบตีตัวเองเป็นบัวอุคติตัญญูอ๋อฉันฟังแล้วเข้าใจทันทีแสดงว่าฉันเป็นอุคติตัญญูเมื่อก่อนก็เป็นค่ะแต่พอมาฟังเนติที่มีการแปลของท่านอาจารย์จำรูเนี่ยเศร้านิดนึงตอนที่รู้ความจริง แต่ก็ทำให้ดีใจว่าเรายังรู้ความจริงอุคติตัญญูเนี่ยคือผู้ที่มีบารมีแก่กล้ามากพอฟังธรรมปุ๊บเนี่ยเราบรรลุเลยบรรลุก็คือตัดภพตัดชาติได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไป 2. วิปจิตัญญูคือบัวที่ปิ่มน้ำเนี่ยค่ะบัวปิ่มน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆบานในวันต่อไปเปรียบเสมือนกับเราจะเห็นว่าพระอรหันต์บางรูปที่พุทธเจ้าไปโปรดแล้วให้นู่นแน่ภูเขานู่นแน่ป่าอะไรเงี้ยค่ะต้องไปปฏิบัติคือต้องมีการอธิบายเพิ่มอีกนิดหน่อย7วัน5วัน3วันระยะสั้นๆนะคะแล้วก็จะบรรลุแต่ก็บรรลุนะคะก็มีการบรรลุธรรมเหมือนกันเป็นบัวกลุ่มที่2วิปจิตัญญูบัวกลุ่มที่3คือเนยยะเนยยะเนี่ยก็บรรลุธรรมเหมือนกันอาจจะใช้เวลาเป็น20ปีอย่างเงี้ยอยู่ปฏิบัติกันไปตั้งนานกว่าจะบรรลุธรรมต้องต่อสู้อุปสรรคต่างๆต้องสร้างบารมีค่ะก็คือบารมีมันยังไม่เยอะต้องทำบารมีเกิดให้เกิดขึ้นต่อสู้อุปสรรคต่างๆจนมีบารมีขึ้นมาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ประหารกิเลสได้แต่ก็บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นบัว3เหล่านี้จะอยู่ในพระวินัยในส่วนที่พระพุทธเจ้าแสดงพิจารณาเรื่องของบัว3เหล่าทีนี้บัวเหล่าที่4เนี่ยในส่วนอื่นมีอยู่
บทเหล่าที่4เนี่ยคือปัทะปรมะปัทะปรมะเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังเป็นเหยื่อหรือยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่เป็นเหยื่อของความแก่ความเกิดความเจ็บความตายเป็นเหยื่อของความทุกข์จึงเป็นอาหารของเต่าปลาพออ่านตรงนี้ปุ๊บโหเราเพิ่งจะเป็นปัทะปรมะเองไอ้3เหล่าแรกนี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเวไนยสัตว์นะคะอาจารย์รังสีสุทนซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นอาจารย์ที่มีความชำนาญในด้านของการ อยู่ในเกี่ยวกับพระไตรปิฎกท่านได้อธิบายคำนี้ไว้ว่าเวไนยสัตว์คือผู้ที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้เท่านั้นนะถ้าเกิดพุทธเจ้าเนี่ยโปรดเวไนยสัตว์เมื่อไหร่แสดงว่าบุคคลนั้นน่ะจะต้องบรรลุธรรมในชาตินี้เป็นเวไนยสัตว์นะคะส่วนบัวเหล่าที่4อย่างที่พูดไปก็คือปทาปรมาก็คือเป็นอาหารของเต่าปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่โคนตมเต่ามันกินมันยังอิ่มนะเต่ามันยังไอ้บัวนี่มันอร่อยแต่ทีนี้บัวเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นอุปนิสัยได้นะคะปทาปรมาเนี่ยอย่างเช่นพวกเราเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่บรรลุธรรมมันก็คือปทาปรมาทั้งหมดเลยก็มีโอกาสสะสมบารมีขึ้นมาสะสมขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีปรมีต่างๆอ่ะบารมีมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกิเลสถูกกำจัดเช่นทานบารมีจะเกิดขึ้นได้ความตัณหาก็ต้องถูกกำจัดอย่างเงี้ยค่ะเมตตาบารมีเกิดขึ้นได้เนี่ยความคิดร้ายกับคนอื่นต้องถูกกำจัดอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นบารมีขึ้นมาก็จะสะสมบารมีแต่ส่วนบัวที่เป็นกลุ่มบัวไหนเนนเบียกำลังจะหลับแล้วบัวเต่าถุยบัวเต่าถุยนี่เป็นยังไงพูดอะไรก็ไม่ฟังพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรับก็ไม่รับได้ยินอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูฟ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่มีบารมีอะไรเลยเผลอติดลบด้วยเป็นคนดีแล้วกับแย่กว่าเดิมมันก็เลยกลายเป็นบัวเต่าถุยพอเต่ากินเข้าไปปุ๊บตุ้ยเป็นแบบนั้นแล้วเนนบัวกลุ่มไหนล่ะเนนคิว5อันนี้อยู่กลุ่มไหนครับอยู่กลุ่มไหนล่ะจัดกลุ่มเต็งไม่ได้อ่ะเนนเบียร์อยู่กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกลุ่มฮะกลุ่ม4อยู่อ๋อเต่าไม่ถุยนะเน้นพับเน้นพับครับหลับจะรู้ไหมขนาดเรียกยิ่งไม่ได้ยินเลยยังหลับอยู่เน้นยกเน้นยกอยู่บัวกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4จัดอยู่กลุ่ม4แสดงว่าเต่ายังกินอยู่นะนะคะอันนี้ล่ะที่พออ่านเนติอันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยในเนติค่ะมีการอธิบายว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงแบ่งการแสดงธรรมมาไว้เนี่ยความจริงอยากจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่ากลัวว่าเขาทำกันเยอะแล้วพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมมาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุภูพิกถาอนุภูพิกถาเนี่ยคือการแสดงธรรมตามลำดับใช่ไหมคะตั้งแต่พรรณนาเรื่องของทานทานคืออะไรทานมีกี่แบบทานที่ให้การอนุเคราะห์ให้การสงเคราะห์การที่เพื่อบูชาคือการให้เนี่ยมันมีต้องหลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าให้ก็คือให้นะคะเอาแค่การวางใจในการให้ก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวหนูเองอะค่ะเอาของให้กับญาติโยมด้วยความที่บางคนอย่างผู้ยากไร้อะค่ะเขากำลังลำบากอยู่ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์จิตมันต้องเป็นเมตตาแต่พอมาถวายพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ได้ลำบากอะไรเป็นครูบาอาจารย์เราเคารพมันต้องวางจิตเป็นจิตเคารพบูชามันก็คือการถวายถ้าเราไม่ได้เจริญนิพพานกรรมฐานเราไม่ได้เจริญสติเราจะวางใจไม่เป็นส่งเหมือนกันเลยค่ะท่าเดียวกันเลยเฮ้ยเหมือนกันแหละให้เหมือนกันอานิสงส์มันก็เลยคนละแบบ
ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การให้ด้วยความเคารพเนี่ยอานิสงส์มันก็คือคนก็จะเคารพเราแต่พอเราให้อะไรใครด้วยความที่ไม่ได้เคารพอะค่ะมันก็ไม่ได้ได้ความเคารพเพราะจิตมันวางไม่ตรงเพราะพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าสอนเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยพัฒนาเรื่องของศีลพระพุทธองค์ทรงพัฒนาเรื่องของศีลงานแสดงธรรมเนี่ยพัฒนาเรื่องของศีลว่าศีลเนี่ยคือเจตนาในการงดเว้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนที่ถือศีลเนี่ยจิตใจจะดีคนที่ถือศีลเนี่ยบางทีอาจจะคิดเกียดคนอื่นอาจจะอิจฉาคนอื่นอาจจะโลภอาจจะโกรธอาจจะอะไรทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าเจตนาในการงดเว้นก็คือในเมื่อจิตใจของเรามันไม่ดีเนี่ยแต่เราสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราเนี่ยทางคำพูดหรือการกระทำเนี่ยไม่ให้เป็นทาสของกิเลสไม่ให้เป็นทาสของสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจนคนอื่นเดือดร้อนก็จึงศีลก็คือการเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไอ้ตัวเจตนาที่มันเอาชนะกิเลสได้นะคะคือตัวศีลที่เป็นปรมัตถธรรมนะคะส่วนอันที่สามคือพรรณนาสวรรค์พระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องของทานเป็นยังไงได้บุญยังไงศีลเป็นยังไงได้บุญยังไงแล้วก็พรรณนาสวรรค์ว่าคนที่ทำทานคนที่รักษาศีลเนี่ยก็จะขึ้นสวรรค์ไม่มีทางตกนรกอ่ะอย่างคนมาบุญมาทำวัดเนี่ยถึงจะไม่ได้เข้าคอร์สเข้มเนี่ยก็ไม่ตกนรกเพราะจิตเป็นกุศลอยู่มีเจตนาในการงดเว้นกิเลสมีการทำทานก็ขึ้นสวรรค์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องของโทษของกามถึงเวลาเนี่ยเรามีความสุขหลายๆคนเนี่ยติดความสุขมานอนวัดไม่ได้นะคะโอ้นอนวัดลำบากที่นอนแข็งอันนี้คือโทษของกามแหละกินยากอยู่ยากด้วยความที่มีบุญนะคะได้กินของดีๆอ่ะแต่พอมันติดสุขใช่มั้ยคะนี่คือโทษของกามโทษของกามเนี่ยทําให้คนเนี่ยอยู่ยากกินยากพอมันติดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ยากโทษของกามเป็นแบบนั้นเราจะเห็นว่านางฟ้าเทวดาทั้งหลายที่ไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยกลัวตกมาเป็นมนุษย์ทั้งที่เรายังรักความเป็นมนุษย์ของเราเลยแต่เขาไม่อยากเป็นมนุษย์เขาหวงความเป็นเทวดาหวงความเป็นนางฟ้าพยายามที่จะมาทำบุญกับเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะต่ออายุของเขาแล้วอันสุดท้ายก็คือการออกบวชทำไมถึงต้องมาไล่อนุพุทธคถาให้ฟังคะเขาว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะเลือกทรงแสดงกับบุคคลที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นปทปรมะอย่างพวกเราอะค่ะปทปรมะเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงลำดับแสดงตั้งแต่ทานเลยเพราะคนบางคนก็ยังไม่เห็นอานิสงส์ของทานตัวเองหรือไม่เข้าใจเรื่องทานก็แสดงเรื่องทานเรื่องศีลลำดับเลยค่ะทานศีลพรรณนาสวรรค์โทษของกามการออกจากกามหรือบางคนเนี่ยจิตยังไม่ถึงการออกจากกามเนี่ยไม่ใช่ไปเจอใครก็บวชเถอะพอมีหลักการอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไล่ใครไปบวชแล้วจะดูแล้วว่าคนคนนี้จิตเขายังอยู่ในระดับของทำทานอยู่ก็ส่งเสริมเลยว่าคนคนนี้ยังทำทานอยู่ทำเลยดีเลยอันนี้สงดีสาธุอย่างงู้นอย่างนี้อุว่าไปเลยคือยกจิตของคนคนนั้นให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือถ้าเกิดทำทานมาจนเต็มที่แล้วเฮ้ยทำทานอย่างเดียวมันไม่พอหรอกถ้ามีศีลนิดนึงนะรับรองเลยว่าผลทานที่คุณทำเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากความจริงทำทานเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำทานมีศีลเนี่ยอานิสงส์ของทานเนี่ยมันจะสูงขึ้นก็จะยกระดับการสร้างบารมีเนี่ยขึ้นมาที่ศีลให้อย่างนั้นค่ะแต่ว่าพอพระองค์เนี่ยไปเจอในกลุ่มของที่เป็นบัวอีสามเหล่าเนี่ยเขาก็จะลำดับอย่างเงี้ยค่ะเช่นกำลังเจอคนที่กำลังมีความสุขอยู่เจอคนรวยคนมีฐานะดีๆเนี่ยเขามีความสุขอยู่เนี่ยพระองค์ก็ทรงเลือกแสดงโทษของกามแหละสรรเสริญก่อนว่าเนี่ยทำบุญมาดีนะที่คุณฉลาดเนี่ยเพราะว่าคุณมีบุญที่คุณรวยเนี่ยเพราะคุณมีบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่าโทษของมันเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยคุณจะเป็นยังไงกลัวไหมความไม่มีความสุขเนี่ยก็ต้องรักษาบุญหรือการรักษาบุญที่ดีที่สุดก็คือการออกบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแสดงธรรมเนี่ยตามลำดับที่หนูได้เล่ามาตั้งแต่แรกค่ะว่า
มันมีความสงสัยในพระไตรปิฎกว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกกับคนคนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าอุปนิสัยของคนแต่ละคนแตกต่างเมื่ออุปนิสัยของคนแต่ละคนแตกต่างเนี่ยเนื้อหาในพระไตรปิฎกจึงเปลี่ยนไปแต่ว่าหลักธรรมในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมพุทธเจ้าตรัสว่าละความชั่วทำความดีทำใจให้ขาวรอบเนี่ยอยู่หลักหมดนี้หมดเลยแต่ละความชั่วเนี่ยละในระดับของศีลสมาธิหรือปัญญาความชั่วที่ถูกละเนี่ยเป็นกิเลสระดับไหนแล้วก็จิตใจจะขาวรอบเนี่ยขาวรอบในระดับของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ลองบางครั้งเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ลองด้วยตัวเองเนี่ยมันพูดไม่ได้มันก็ต้องได้ลองพอลองแล้วปุ๊บเนี่ยมันเห็นประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือมาเล่าเนี่ยกับเราไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมาเล่าเนี่ยอารมณ์มันจะคนละอารมณ์เลยใช่ไหมคะมันจะคนละอารมณ์เลยหนูก็เลยสนใจที่จะครั้งแรกเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกตอนนี้เรียนพระไตรปิฎกอยู่ที่เลือกเรียนพระไตรปิฎกก็เพราะว่ามีความสงสัยอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาว่าเราเนี่ยยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอก็จึงพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมไหนๆก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยเล่มที่เลือกที่จะทำงานวิจัยเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าออกตัวไว้บ่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเล่มที่31เป็นเล่มที่ภาษาลีบุตรซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับต้นแบบของพระอภิธรรมภาษาลีบุตรเป็นผู้ที่เรียบเรียงเก็บข้อมูลอันเนี้ยเกี่ยวกับหลักธรรมเอาไว้ในเล่มที่31ซึ่งนำสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงมาแล้วจับมาเป็นองค์ธรรมแล้วก็มีการแปลออกมาไปเรื่อยๆจากปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยก็มาเป็นอภิธรรมต่างๆที่เราเรียนกันก็ไหนๆก็ตัวเองก็เรียนอภิธรรมอยู่แล้วค่ะอยากจะกลับย้อนเข้าไปที่พระไตรปิฎกที่เป็นเล่มที่เป็นอภิธรรมในระดับนึงเป็นอภิธรรมที่ในส่วนของกรรมฐานปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเป็นกรรมฐานเล่มแรกของพุทธศาสนาก็เลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะใช้ความพยายามเยอะเกินไปไหมแต่อยากทำอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ผ่านตาก็ได้เรียนก็ได้ศึกษาแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการท้าทายความสามารถนะคะแต่ว่ามันเป็นการทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่พระสารีบุตรเนี่ยแสดงเอาไว้ตัวเองก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันค่ะอะไรที่เคยอ่านแล้วก็ไม่อยากอ่านเพราะว่ามันอ่านไปแล้วอะไรที่ไม่เคยอ่านก็อยากอ่านอันเนี้ยมันก็เป็นในส่วนของพระไตรปิฎกใน3ส่วนที่พระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าเราทําบุญเนี่ยเราจะได้อานิสงส์มากหรืออานิสงส์น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเมื่อเช้าค่ะกําลังทํางานอยู่ทํานู่นทํานี่เตรียมงานแล้วค่ะมันเห็นจิตตัวเองที่อยู่กับปัจจุบันเห็นจิตที่อยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันอยู่ดีก็ซึ้งขึ้นมาว่าดีนะเราเนี่ยมีบุญเราได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้เห็นปัจจุบันมันจึงทำให้สิ่งที่เราทำทุกวันมีความสุขย้อนกลับมาที่คุยเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นนะคะว่าทำไมวัดเราเนี่ยเราจะเห็นพระคุณเจ้าก็อยู่หลายๆวัดรวมๆกันอยู่ใช่ไหมคะทำไมที่นี่เนี่ยเหมือนกับญาติโยมทำงานกันเหมือนกับรักงานทำกันเต็มที่ทำกันเหมือนกับที่เห็นเป็นบุญของตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเรื่องของบุญเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำบุญให้กับตัวเองเราเลยมีความสุขในการทำบุญหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นอย่างพี่หมออมพรหรือหลายๆคนที่ช่วยแม่ชีช่วยหนูนะคะเขาก็เหนื่อยบางครั้งหนูก็จะแบบ
เขาอาจารย์มีอะไรบอกเราก็เริ่มดูกำลังของเขาแล้วว่าถ้าเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวเราก็ทำแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำไมไม่ช่วยเราเหนื่อยนะอะไรก็ไม่เป็นนะคะด้วยความที่ว่าครูบาอาจารย์แล้วก็คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยความศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยมันหล่อเลี้ยงใจของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในวัดนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็การกระทบต่างๆเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าผลประโยชน์มันคือบุญของตัวของเราเองทุกคนในเมื่อผลประโยชน์มันคือบุญของเราทุกคนปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะน้อยลงแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราอยู่ในที่ไหนแล้วเราต้องการคำชมเราต้องการผลประโยชน์อื่นเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหากันเป็นอย่างนั้นนะคะก็วันนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นงานมาจนถึงบุญต่างๆที่หนูเองได้ทำมาอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับที่พระคุณเจ้าได้สร้างบุญมาแต่ก็ขอน้อมถวายบุญเล็กๆน้อยๆที่ได้ทำมาตลอดชีวิตเป็นกำลังใจถวายพระคุณเจ้าเพื่อเป็นการเจริญพุทธศาสนาต่างๆมีอะไรที่พวกเราอุบาสกอุบาสิกาในวัดสามารถที่จะช่วยพระคุณเจ้าได้ก็ขอประวรณาค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะส่วนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งสิ้นที่พวกหนูเองเนี่ยได้ล่วงเกินหรือทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามในความรู้สึกของพุทธเจ้าของพระคุณเจ้าเนี่ยก็ต้องขอขมาอภัยด้วยนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ